ทุกท่านครับตรงนี้คือบริเวณที่เราจัดงานร่วมกับทาง DCDC หรือศูนย์สร้างสรรค์และการออกแบบของจังหวัดขอนแก่นในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของสตรีทฟู้ดที่เป็นเฮลตี้ฟู้ดนะครับในการจัดการพื้นที่โดยที่เราจะพัฒนาย่านธุรกิจร้านค้าที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยบนถนนกาญจนาเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับสิ่งที่เป็นแนวคิดนั้นเนี่ยก็คือทำอย่างไรถึงจะมีการออกแบบที่เป็นอัตลักษณ์โดยดึงเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นวัฒนธรรมภาคอีสานโดยความร่วมมือของคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น DCDC นักออกแบบนักโภชนาการแล้วก็เชฟนะครับในการพัฒนาร้านค้าอันนี้คือแนวคิดในเรื่องของการออกแบบจากนั้นเนี่ยในเรื่องของแนวคิดการออกแบบนั้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการร้านค้า30ร้านค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเส้นอาหารข้าวของหวานเครื่องดื่มแซ่บอีสานอาหารต่างชาตินั้นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะอยู่บนถนนสตรีทฟู้ดเนี่ยและเป็นต้นแบบในเรื่องเฮลตี้ฟู้ดเพราะฉะนั้นในแนวคิดตรงนี้ครับเราสนับสนุนในเรื่องของการจัดการพื้นที่นะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้พื้นที่ทางเท้าจะออกแบบอย่างไรตกแต่งอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรที่จะทำให้มันถูกสุขลักษณะเช่นมีเรื่องของพื้นที่ของลูกค้าพื้นที่ของร้านค้าและขณะเดียวกันมีพื้นที่ในการจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นในแนวคิดตรงนี้ครับสิ่งที่ทาง TCDC ขอนแก่นร่วมกับทางสสสาธารณสุขต่างๆนั้นเนี่ยทำอย่างไรเราจะพัฒนาต้นแบบตรงนี้และต่อยอดหลังจากเทศกาลงานออกแบบนี้มาชมทางด้านนี้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวอย่างของการสร้างเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้พื้นที่นะครับว่าถ้าสมมติจะทำเนี่ยเราจะมีสล็อตยังไงพื้นที่อย่างไรมีการจัดการขยะอย่างไรบ่อดักไขมันกรองของเสียนะครับเพื่อทำให้ผู้ค้าร่วมค้านั้นเนี่ยจัดการขยะแล้วก็ถูกสุขลักษณะอนามัยนะครับทำอย่างไรที่จะเป็นอาหารที่ปลอดภัยอาหารถูกสุขลักษณะแล้วก็เป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็ลดหวานมันเค็มเพิ่มผักผลไม้เพราะฉะนั้นในเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยครับนี่คือแนวคิดนะครับการจัดการว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถลดการใช้ขยะในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับขยะที่เป็นพลาสติกนะครับกล่องกระดาษบรรจุอาหารกล่องข้าววัสดุชีวภาพถุงหิ้วต่างๆเหล่านี้ทำอย่างไรเราถึงจะลดปัญหาขยะในเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับแนวคิดในการออกแบบทำยังไงให้ดูทันสมัยดูน่าสนใจและขณะเดียวกันดูสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ปรุงทุกมื้อที่นำเสนอขายในร้านอาหารต้นแบบแม้ว่าอยู่ริมถนนหรือสตรีทฟู้ดแต่ทำอย่างไรถึงจะน่าสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าย่านกลางสะพานสามารถที่จะทำในเรื่องเหล่านี้ได้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับที่ย่านอื่นๆก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกับผู้ปรุงอาหารเนี่ยการเลือกวัตถุดิบระวังเรื่องโซเดียมแฝงโซเดียมที่ไม่ควรเกินบริโภคต่อวันก็คือไม่ควรเกิน1ช้อนชาลดโซเดียมลดหวานมันเค็มเลี่ยงอาหารรสจัดหลีกการปรุงเพิ่มแต่ว่าในช่วงต้นนั้นเนี่ยที่ยังไม่สามารถจัดการในส่วนตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆสามารถมาขอแนะนำได้ทางโครงการ TCDC ร่วมกับทางสสเนี่ยเราจะพัฒนาแพ็คเกจแบบนี้ครับร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้าในย่านต่างๆแล้วก็พัฒนาโดยมีวิทยากรทั้งนักโภชนาการทั้งเชฟที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมนูนะครับมาดูทางด้านนี้ครับในเรื่องของการจัดการขยะและของเสียทั้งดักไขมันสำคัญอย่างไรนะครับแนวคิดในเรื่องที่ว่าแม้ว่าร้านค้าริมถนนเนี่ยเขาไม่มีน้ำทำยังไงที่จะทำให้มันสะอาดนะครับกรองทิ้งบำบัดนะครับแล้วก็จัดเก็บแล้วก็กำจัดได้อย่างไรในเรื่องเหล่านี้ครับแนวคิดตรงนี้ครับเราอยากให้อยู่บรรจุอยู่ในร้านค้าหรือโซนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องวัตถุดิบสิ่งที่เป็นเมนูชูสุขภาพนั้นเนี่ยถ้าแนวคิดนี้เข้าใจตรงกันเดี๋ยวเราไปดูที่รถบัสกันต่อนะครับว่าที่รถบัสเราเนี่ยเราจะมีแนวคิดแล้วก็สิ่งที่อยากจะส่งเสริมอย่างไรบ้างต่อไปครับ